เราได้มีการขออนุมัติจากทางสบคซึ่งดูในเรื่องของนโยบายนะครับชุดใหญ่ตั้งแต่วันที่22รกรกฎาคมที่เรามีการประชุมไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนำคนไทยประธานโทษครับคนต่างด้าวที่จะเข้ามาเป็นแรงงานต่างชาติที่ขออนุมัติกันไว้โดยทางกระทรวงแรงงานขอมาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ขอให้มีเรื่องของการเดินทางของกลุ่ม นะักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอีลิตการ์ดจำได้ไหมฮะก็ขอมาสิ่ต่างๆเหล่านีา้ได้รับอนุมัติจากทางสบคไปแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นกิจการกริจกรรมแต่ละรายกิจการกริจกรรมจะเริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มได้ครับเมื่อพร้อมนะครับถ้ามีคนที่จะต้องเดินทางเข้ามามีผู้ประกอบการต้องการมีสถานที่ที่เป็น Organizational Quarantine พร้อมนะครับมีภาครัฐ เข้าไปดูแลพร้อมเกิดขึ้นได้เลยครับผมก็นั่งเรียนถามกับทางทางท่านเลขาสมชว่าเราจะเรียกเป็นระยะที่6กไหมก็คงไม่ต้องมาบอกวันวอเวลานอนไม่ใช่หนึ่งสิงหาไม่ใช่อะไรทัง้งหลายเมื่อพร้อมก็เปิดได้เปิดกิจการกิจกรรมต่างๆเรานั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท,ที่มีความสําคัญของความพร้อมของพื้นที่พร้อมของผู้ประกอบกิจการ พร้อมของภาคประชาชนต้องร่วมมือแล้วก็เข้าใจด้วยการจะไปมี Organizational Quarantine พื้นที่พื้นที่หนึ่งอยู่ในจังหวัดของพี่น้องประชาชนต้องเตรียมพื้นที่ด้วยเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงผู้ที่เอ,อ,เ,อ,อเรียกว่าอะไรครเป็นเจ้าของเรื่องนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ของทางฝ่ายปกครองของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดในฐานะประธานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับทางคณะกรรมก,การซึ่งประกอบไปด้วยเ,ออเขาเรียกอะไรตัวแทนของฝ่ายกระทรวงต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆและมีเลขาคือ,อ,อในแพย์สารสุขจังหวัดประจำจังหวัดนั้นๆถ้าเห็นว่าพร้อมกันได้เปิดได้เลยครับในแต่ละกิจการกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องมีวันที่หนึ่งเ,เดือนนู้นเดือนนี้อะไรไม่ต้องก็ทำได้เลยครับ